อ๋อเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรใช่ฮะใช่ครับทัศนคติพฤติกรรมทักษะแล้วก็สิ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่ถูกออกแบบไว้นี่นะครับเมื่อนำมาถ่ายทอดใหม่นะครับท่านก็จะเห็นความแตกต่างจากเดิมที่ถ้าเราไปแบงค์ที่ไหนก็เหมือนกันถ้าเราไปบริษัทขายบ้านขายคอนโดก็จะเหมือนกันแต่เราจะเปลี่ยนให้มีความแตกต่างครับโอ้เดี๋ยวนะครับท่านผู้ฟังครับผมว่าตรงนี้เริ่มเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจเมื่อก่อนเรามองบริการก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับใครมาก็โค้งต้อนรับนะครับใครว่าอะไรก็รับฟังแล้วก็นี้แต่อาจารย์กำลังบอกว่ามันไกลๆกว่านั้นคือนี่ออกแบบบริการเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับพี่นันคือมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่โค้งต้อนรับหรือยิ้มดีไหว้สวยเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรียนอย่างนี้นะครับทุกท่านการบริการนี้เนี่ยสเต็ปที่หนึ่งฮะก็คือแบบนั้นแหละครับมีพนักงานมีการยิ้มมีการไหว้อันนี้คือสเต็ปพื้นฐานมากๆเลยนะครับแล้วในใครก็มองว่าก็ใช้สัญชาตญาณที่เอาปรับปรุงเอาก็ได้ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขายได้แบบนี้นะครับเราจะได้กำไรต่ำทีนี้ย้อนกลับมาที่ SME ครับอาจารย์ครับผมอาจารย์เองก็เคยลงคันเป็นที่ปรึกษาให้กับทางสถาบันเองด้วยนะครับครับผมแล้ว SME ต้องไปขนาดนั้นเชียวหรือ SME ต้องลงทุนขนาดนั้นต้องออกแบบบริการต้องสร้างวัฒนธรรมจำเป็นขนาดไหนแล้วมันเป็นจุดอ่อนเขาจริงๆไหมหรือเขาทำสินค้าให้มันดีที่สุดยิ้มที่ดีที่สุดรับโทรศัพท์แล้วก็อ่อนหวานที่สุดไม่พอเหรอครับอาจารย์มองยังไงครับเรียนเจ้าของธุรกิจ SME หรือผู้บริหาร SME ทุกท่านนะครับไม่พอแน่นอนนะครับไม่พอแน่นอนอาจารย์ยืนยันว่าไม่พอยิ่งเฉพาะในยุคนี้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าอะไรยังไงครับโอเคผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ SME แล้วเป็นสมมติว่าเป็นโรงงานผลิตสินค้านะครับท่านผลิตสินค้ามา1ตัวแล้วเรากว่าจะดีไซน์โปรดักต์ได้ออกแบบโมซื้อเครื่องจักรดูแลระบบกระบวนการผลิตใส่วัตถุดิบลงไปค้นหาวัตถุดิบเป็นอย่างดีแพ็คเกจจิ้งสุดท้ายเรียบร้อยนะฮะท่านเตรียมตัวท่านเตรียมตัวมา1ปีนะครับปรากฏว่าเราสามารถลูกค้านะครับทุกคนสามารถกด Shopee Lazada ซื้อได้เพียงชั่วข้ามคืนเลยครับสินค้าที่ท่านออกแบบนะครับแล้วถ้าเกิดท่านทำดีมาขนาดไหนนี่เนี่ยประเทศจีนเห็นดีก็ไป Copy แป๊บเดียวนะครับเพราะนั้นต้องเรียนว่าสินค้าเนี่ยมันสามารถดีได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วท่านต้องเติมมูลค่าเพิ่มลงไปครับท่านผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพต่อนะครับ McDonald'sไม่ใช่ขายเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโลกสตาร์บัคไม่ได้ขายกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกแต่เขามีสาขาทั่วโลกได้และเขายั่งยืนเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะเรียนธุรกิจ SME ทุกท่านนะครับว่าการที่เราเนี่ยไปค้นหาสินค้าจนเรียกว่าเป็นเทพต้องบอกว่าสินค้านั้นน่ะเป็นเทพในสายตาเรานะครับแต่สายตาลูกค้าเขายังอาจจะไม่รู้จักนะพี่ธนันท์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการพัฒนาสินค้าเนี่ยผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งให้ท่านเห็นภาพนะครับท่านใช้ Android ท่านใช้ iPhone นะฮะไม่เกิน 3-4 เดือนเดี๋ยวเวอร์ชั่นใหม่ก็เปลี่ยนมาบอกให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเพราะนั้นการพัฒนาของ SME อ่ะมันไม่ใช่หาอะไรที่มันเลิศสุดแล้วมันจะยืนอยู่ตรงนั้นเป็น 10-20 ปีมันค่อยๆ improve ไปครับเพราะนั้นเรามี product ที่ดีที่เหลือเนี่ยท่านสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการได้ครับถ้าครับท่านดีมากเลยครับเชิญครับครับผมถ้าเราไม่ได้เติมมูลค่าเพิ่มจากบริการนะครับเราจะอยู่ได้ยากผมยกมาหลายตัวอย่างแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่น AAS นะครับท่านลองนึกภาพดูสิครับท่านใช้โทรศัพท์แบรนด์ใดท่านใช้สัญญาณเครือข่ายแบรนด์ใดนี่เนี่ยมันก็โทรเข้าโทรออกเล่นเน็ตได้เหมือนกันหมดแต่ลูกค้าก็ยังอยู่กับ AAS อยู่สิ่งที่ AAS ดูแลลูกค้า
10ปี20ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของnetwork quality หรือสัญญาณเครือข่ายที่ดีอย่างเดียวแต่มันคือบริการล้วนๆเลยครับมันคือบริการล้วนๆจนลูกค้าไม่อยากย้ายค่ายเช่นเดียวกันครับแบรนด์อื่นก็เหมือนกันครับ True Dtac ลูกค้า True Dtac เองนะครับเขาใช้มาด้วยเน็ตเวิร์กที่เขาพึงพอใจและเขาก็มีรูปแบบการดึงดูดลูกค้าด้วยการบริการเพื่อให้ลูกค้า True ก็อยู่กับ True ลูกค้า Dtac ก็อยู่กับ Dtac เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับอยากจะตอกย้ำเลยครับว่าเราไม่ใช่ดูแลสินค้าของเราให้ดีแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องการบริการแล้วท่านจะขายได้กำไรสูงแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ระยะยาวครับ